อันนี้คือหญ้าเอ็นยืดตะผูเด้อค่ะพี่น้องหญ้าเอ็นยืดตะผูนี่มันสิมีสรรพคุณเป็นพวกแมลงสัตว์กัดต่อยอะค่ะแล้วก็ลดการติดเชื้อนะในบาดแผลอย่างแบบนี้สมานแผลได้เร็วเด้อค่ะลักษณะมันกะทั้งหลังมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้พี่น้องนะเอาไปเฮ็ดยามองหนวดไข้กล้ามเนื้ออีหยังสิก็ดีแห้งด้วยค่ะพอดีว่าตอนนี้ลูกชายเพิ่นถูกแมงกัดนะเดี๋ยวสิเก็บตัวนี้ไปลองเอาทรายมองแมงกัดเพิ่นเบิ่งว่ามันสิซอยใดดีซำใดเด้อค่ะอันนี้เก็บอยู่เฮือนเจ้าของเด้อค่ะดังนั้นนี่กะมันก็ปลอดภัยอยู่ค่ะหมายถึงว่าบ่ได้ฉีดยาอีหยังเด้อค่ะคือเอาใบสดมันนี่นะคะพี่น้องตามละกะเอาไปประคบนะคะมองที่ถึกงูกัดถึกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะมันสิถอนผิดขึ้นมานะคะหรือว่ามองที่เป็นบาดแผลอย่างแบบนี้มันกาสิซอยสมานแผลซอยแบบเลือดเหลืองการขาเสื่ออย่างแบบนี้นะคะอย่ามูฟดิOops. It's okay. I'm alive. That skin tickles. Mm-hmm. นะอันนี้เพิ่นถึกแมงกัดเด้อค่ะบ่ฮู้ว่าหยังกัดเพิ่นนั่นล่ะกะเพิ่นเก่าเด้อค่ะมันก็เลื่อนส่งใหญ่ No. If that's the thing, give it up.ทำให้มันแห้งลูกเดี๋ยวมันดีขึ้นมันก็จะเริ่มแห้งนะคันไหมเนี่ยลูกอายุอีชิลูกนายหันมาอู้มันดีขึ้นเยอะเลยลูกโอ้ว้าวมันแห้งแล้วนี่ลูกนี่มันแห้งแล้วนี่เห็นไหมมันแห้งแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปแป๊บนึง